สวัสดีครับผมเควินนะครับแล้วนี่ก็เป็น Horology ตอนที่6นะครับเราได้เอาภาพของนาฬิกาในยุคต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็คือในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับเทคโนโลยีของนาฬิกาเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายนักนะครับเพียงแต่ว่ามีความทะมัดทะแมงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการนำเอาระบบวิทยุไร้สายเนี่ยครับเข้ามานะครับทำให้นาฬิกาเนี่ยถูกรบกวนโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็เลยต้องให้นาฬิกาเนี่ยสามารถที่จะทนต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้นะครับมาดูกันนะฮะนี่คือตัวอย่างของนาฬิกาอาร์มีสในยุคสงครามโลกที่2นะครับก็คือบูโรวาเนี่ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเจ้าที่ผลิตนาฬิกามาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับมีที่เรียกว่าหลักเกณฑ์เลยครับคือต้องมีเลขตัวเลขเป็นหลักในการบอกเวลานะครับเพราะว่าไม่ว่านาฬิกานี้ไม่ว่าการเคลื่อนที่นั้นอยู่ในโพซิชันไหนเนี่ยเราก็สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนว่าเวลานั้นเป็นเวลาโดยที่เป็นเวลากลางวันให้ดูรอบนอกนะครับ1ถึง12นะครับแล้วก็ในช่วงค่ำคืนนะครับก็ให้ดูวงในนะครับที่เป็น13ถึง24นะครับนาฬิกามิลิเตอรี่จริงๆไม่ใช่เป็นนาฬิกาเรือนใหญ่ครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปก็อาจจะทำให้การเคลื่อนที่หรือไปแบงได้นะครับไปแบงสมมติขยับตัวมันเถอะก็อาจจะไปกระแทกอะไรได้ง่ายนะครับมาดูกันครับว่าป้องกันเรื่องของเรดิโอแอคทีฟยังไงนะครับนี่ฮะก็คือมีการใส่เปิดฝาลังมานะครับแล้วก็ใส่เหล็กบางๆเข้าไปเท่านั้นเองเป็นเหมือนเป็นกรงนะฮะเราเรียกว่าซอฟต์เคสนะครับครอบตัว movement ไว้นะครับป้องกันนั่นหมายความว่าทันทีที่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าบีมเข้ามาที่ตัวเคสเนี่ยครับตัวซอฟต์เคสเนี่ยจะมีการบิดเบี้ยวแทนนะครับแล้วก็ทำให้ข้างในเนี่ยหลีกเลี่ยงจะโดนแรงของแม่เหล็กไฟฟ้าน้อยลงนะครับนะฮะแล้วก็มาดูต่อนะครับนี่คือในนาฬิกาจริงๆนาฬิกาเหล่านี้ถือว่ามันเป็นการคาบเกี่ยวนะครับอย่างเบนรัสตัวนี้ก็คือมันก็คือตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับที่เป็นไทป์ A ไทป์2ไทป์ A กับไทป์1นะครับคราวนี้นาฬิกาทางซ้ายมือเนี่ยเป็นนาฬิกาที่เป็นช่วงยุคปลายๆของสงครามโลกนะฮะหรือจบสงครามโลกไปแล้วนะครับก็มีการสร้างนาฬิกาที่มีความเค้าเรียกอะไรมีเคสที่ใหญ่เพื่อกันกระแทกนะครับแล้วไม่พอนะครับมีตัวคลาวการ์ดก็คือเอาตัวเคสบางส่วนเนี่ยยื่นออกมาเป็นนาฬิกาที่ไม่สมมาตรแต่ว่ามีคาวการ์ดเพื่อป้องกันตัวเม็ดมะยมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับก็ผมก็อาจจะชอบแบบขวามือมากกว่าแบบซ้ายมือนะครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาดูต่อครับนี่เป็นนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำโดยธรรมชาตินะครับแต่ก็ถูกเอามาใช้ในมิลิเตอรี่ด้วยนะครับตัวที่6นาฬิกาที่มีรูปกลมๆสีแดงเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่บอกว่าไม่ได้ใช้สารที่เป็นเรืองแสงที่มีกัมมันตรังสีแล้วนะครับสมัยก่อนหน้านี้สารเรืองแสงที่ใช้ในการหยอดที่ตามแต่งต่างๆเนี่ยครับจะใช้สารเรืองแสงที่เป็นเรียกว่าเรเดียมนะครับก็คือเรืองแสงตลอดเวลาครับมันเป็นสารกัมมันตรังสีนั่นเองนะครับแต่พอหลังจากนั้นเขาพบว่ามันเป็นอันตรายทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้นะครับก็เลยมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่ทั้งหมดนี่คือสัญลักษณ์ของนาฬิกาที่ไม่ได้ใช้มันกำมันตรังสีนะครับและนาฬิกาเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกาที่มีความละไม้คล้ายเคียงกับตัว50ฟาทอมมากๆนะครับในช่วงหลังปี60นะฮะครับแล้วกลับมาครับนี่ก็เป็นนาฬิกาเอซิเมตริกอีกอันนึงนะครับก็คือดัดแปลงนะครับจากเมื่อกี้ที่เป็นอาร์มีสที่ดำน้ำได้ไม่มากตัวนี้ก็ดำน้ำได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หน้าปัดตัวนี้เรียกว่า type A นะครับเมื่อกี้เรียก type 2นะครับที่เป็นตัวเลขนะฮะมาดูต่อครับในวงการ Navy นะครับก็มีอีก2แบรนด์ที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับแบรนด์นี้คือนาฬิกาโรเล็กซับมารีเนอร์ครับซึ่งก็มาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่คนที่ชอบนาฬิกาดำน้ำหรือชอบโรเล็กซ์ก็ต้องมีตัวนี้นะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะครับที่มากับพิซซ่าไดออลที่เป็นทรงคล้ายพิซซ่าเนี่ยนะที่คาร์ดินาลตัวนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของZodiac the Sea Wolf นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนาฬิกาที่สวยงามนะครับมีลายมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนกับมาร์เกอร์แบบนี้นะฮะที่เรียกว่ามาร์เกอร์แบบพิซซ่าสไลด์นะครับครับก่อนไปนะครับก็อยากให้ท่านได้จดจำไอตัวไดอัลของRolex Submariner ตัวนี้นะครับที่มีขีดที่คาร์ดินาล369นะครับแล้วมีสามเหลี่ยมอยู่ที่12นาฬิกานะครับและที่เหลือเป็นจุดกลมนะครับอันนี้ต้องบอกเลยครับว่านาฬิกาดำน้ำแทบจะเรียกว่าคิดอะไรไม่ออกก็จะใช้มาร์คเกอร์แบบนี้นะครับผมเคสนะครับก็จะมีตรงนี้ก็มีคลาวการ์ดป้องกันเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเป็นเราทำเราเคลื่อนที่ในพื้นที่ลำบากนะครับ
เรามีโอกาสที่จะเอาเม็ดมะยมไปกระแทกแล้วก็ทำให้มะยมเนี่ยเป็นจุดอ่อนของจะเรียกว่าทั้งเรือเนี่ยครับจุดอ่อนที่สุดของนาฬิกาคือเม็ดมะยมเนี่ยครับเป็นจุดที่ความชื้นจะเข้ามีโอกาสที่จะแตกหักได้ง่ายนะครับครับมาดูใน Air Force ครับในกลุ่ม Air Force ก็จะมีนี่ครับอย่างไกซีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโด่งดังมากับฟิลนี้เลยนะครับดูไดอัลนะครับมีความพิเศษนะฮะเห็นไหมฮะเป็น1ถึง24นะฮะนะครับชั่วโมงนะครับซึ่งก็แปลกตากันดีนะครับคนใช้ก็อาจจะต้องฝึกนิดหนึ่งนะฮะก็เป็นรุ่น Airman Special นะครับก็ใช้กับการบินแล้วก็มีเข็มบอก GMT นะครับบอกอันก็ไกซีนก็เลยเป็นหนึ่งในบรรดานาฬิกา GMT ที่ต้องพูดถึงกันนะฮะแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเลยครับว่า Rolex GMT Master เนี่ยครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีคนใส่มากโดยเฉพาะยิ่งกัปตันนะกัปตันหรือคนที่เดินทางเพราะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีการนำเอาเครื่องบินเก่านะครับมาทำเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะครับก็ทำให้คนเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับมีการบินจากข้ามโซนจากโซนยุโรปไปโซนอเมริกาต่างกัน 6-7 ชั่วโมงจากยุโรปไปเอเชียไปอเมริกาต่างกันครึ่งวันนะครับ12ชั่วโมงเงี้ยครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับโซเดียกก็มาเขาด้วยนะเป็น Aerospace GMT นะฮะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ตามมาติดๆนะครับก็คือ Tudor นะครับมากับไดอัลที่เป็นขีดๆเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเข็มพิเศษตัวนี้นะครับซึ่งเรียกว่าไดอัลและเข็มตัวนี้เรียกว่า Snowflake นะฮะสุดท้ายนะครับดีจนสุดท้ายโอเมก้าโรเล็กก็ต้องซื้อ Tudor ไปนะครับนะฮะนี่มีทั้ง2แบบนะมีแบบวินเทจนะครับที่เรียกว่าเป็นแบบซับมารีเนอร์นะแล้วก็มี Snowflake นะครับซึ่งเป็นไม่มีใครต้องบอกเลยครับนี่คือทรงเฉพาะของ Tudor เลยครับผมครับแล้วก็แน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธในยุค76070 Seiko ก็มาครับและ Seiko ก็มาพร้อมกับเรือนนี้ครับนี่เขาเรียกวินเลิร์ดนะครับหรือจริงๆบ้านเราเรียกว่า King Turtle นั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่คนไทยเราก็นิยมมากนะครับมีความแข็งแรงครับนาฬิกามีปีกออกมากว้างนะครับทำให้ทนแรงกระแทกได้นะครับมีคาวการ์ดนะครับนี่ออกมาป้องกันนะครับแล้วเหลือเชื่อครับนาฬิกาทรงนี้ครับถูกไปอยู่ในหนังที่ผมบอกครับยุคนั้นมันเอนเตอร์เทนเมนต์มีความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ไปอยู่ในหนังที่ชาลีชีนนะครับพ่อของดารานักลูกเขาก็ดังนะฮะก็ใส่นาฬิกาเรือนนี้ในหนังเรื่องนี้ในสงครามเวียดนามครับผมนะฮะก็ต้องบอกเลยครับสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่ทำให้ญี่ปุ่นประสบความมั่งคั่งนะครับซัพพลายต่างๆจากญี่ปุ่นถูกส่งไปในสงครามเกาหลีและสงครามญี่ปุ่นนะฮะในปี1904นะก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยครับนาฬิกาส่วนใหญ่แล้วก็ถูกพัฒนาซื้อและใช้โดยชนชั้นนำของประเทศนะครับแล้วกัตเทียนะครับก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ผลิตจิวเวลรี่นะครับที่ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีของนาฬิกานะครับก็ผลิตนาฬิกาเรือนหนึ่งนะครับให้กับชาวอาร์เจนตินาท่านหนึ่งนะครับเพื่อจะขับไอตัวเรียกอะไรบอลลูนที่เป็นทรงหลิมๆเหมือนลูกอเมริกันฟุตบอลนะฮะก็เรียกอะไรฮะยานเหาะนะครับเพื่อจะใช้เขาจะใช้นาฬิกานะครับพอออกแบบก็คือนาฬิกาตัวนี้แหละครับเพราะคุณคนนั้นเขาชื่อนามสกุลซานโตสนะครับก็เลยเป็นครั้งแรกครับที่คาร์เทียนะครับสร้างนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับไพลอตนะฮะขึ้นมาในโลกนี้นะครับก็คือตัวนี้ครับก็คือคาร์เทียไพซานโตสนั่นเองนะครับปัจจุบันก็ถือเป็นนาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งมีอยู่คนเดียวนะครับที่ผลิตและประสบความสำเร็จก็คือคาร์เทียนี่แหละครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมกับซานโตสนะครับแล้วก็มีอีกทรงหนึ่งเรียกทรงแทงนะครับซึ่งอันนั้นก็คือบอกเลยครับไม่มีแบรนด์ไหนทำสี่เหลี่ยมและประสบความสำเร็จได้เท่ากับคาเทียนะครับก็มีแค่คนเดียวที่ผมรู้นะก็คือ Hoyertec นะครับครับอันนั้นเดี๋ยวไว้คุยกันในพาร์ทของการแข่งรถนะครับนี่ฮะแล้วเซนิสก็ไม่ยอมแพ้ครับเซนิสก็มีส่วนในการสร้างไพลอตด้วยนะครับเพราะว่าเซนิสเองก็มีการทำเม็ดมะยมเห็นไหมเม็ดมะยมก็จะใหญ่โตมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการบินเนี่ยครับมันไม่มีระบบค็อกพิทที่มาปิดป้องกันยิ่งบินสูงก็ยิ่งหนาวนะครับก็เลยทำให้นักบินจำเป็นต้องใส่เสื้อหนาวนะครับพอใส่เสื้อหนาวใส่ถุงมือเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะไปหมุนเม็ดมะยมได้เขาเลยต้องออกแบบเม็ดมะยมให้ใหญ่นะครับและสายนี่ก็จะเป็นสายแบบเหมือนเป็นเนโต้ครับสามารถรัดอยู่นอกเสื้อหนาวได้ที่มีแขนหนาๆนะอย่างในภาพเนี่ยเห็นไหมก็แขนค่อนข้างหนานะครับนาฬิกาก็ถึงจะแขวนครับแล้วนี่คือ1909กับนาฬิกาไพลอตนะครับลุยส์เบอร์เลียร์นะครับก
ก็ใส่เซเนตนะครับในการทดสอบการบินนะฮะนี่ครับก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันเลยครับเพราะว่าลองจินนะครับได้ผลิตวิม second setting นะครับ watch นะครับมันคืออะไรครับคืออย่างนี้ครับขณะที่มีการบินไปเนี่ยครับสมัยก่อนนั้นนะระบบเลยเรียกแล้วระบบการบินเนี่ยที่สนามบินสื่อสารนักบินเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีนะครับดังนั้นการเดินทางเพื่อไม่ให้ผิดเส้นทางเนี่ยนักบินเนี่ยจำเป็นที่บินแบบบินระยะไกลๆนะครับยังจำเป็นจะต้องใช้ไอ้นี่ครับใช้ไอ้เรียกอะไรที่ส่องดูดาวเหมือนกับนักเดินเรือนะฮะแล้วก็พอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยครับเขาก็เลยต้องนาฬิกาก็เลยถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับตารางเวลาอันนั้นเพื่อช่วยให้นักบินเนี่ยครับสามารถบินปรับทิศทางของการบินเนี่ยไม่เป๋ไปเป๋มาแล้วสามารถไปลงในสนามบินที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าวิม second setting นะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของลองจินเลยนะครับต้องบอกเลยครับว่าลองจินนี่ถึงขนาดสุดท้ายก็เอาโลโก้เข้ามาเป็นเรื่องปีกเครื่องบินนะฮะคือถ้าบอกจริงลองจินน่าจะมีประสบการณ์ที่ดีกับการบินเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านักบินที่บินข้ามจากอเมริกามาฝรั่งเศสคนแรกคือชาวลินช์เบิร์กนะครับก็ประสบความสำเร็จก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปแชร์กับลองจินแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับส่วนสายอเมริกันเองก็มีไบลิงนะครับหรือไบลิงเองก็มีนาฬิกาที่โอ้โหเต็มไปด้วยหน้าปัดที่บอกตารางเปรียบเทียบจับเวลาโครโนกราฟหลายๆอย่างนะครับเพื่อใช้ในการบินนะครับซึ่งไม่ปฏิเสธเลยครับว่านี่คือลวดลายที่พอใครเห็นนาฬิกาทรงนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่บนหน้าปัดนี้มันคือไบลิงแน่นอนนะครับฮะแล้วก็มีแบรนด์ที่ติดตามกันมาอย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็คือ IWC ครับ IWC ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ทำนาฬิกาการบินนะครับ IWC ก็อาจจะมาจากคำว่า International Watch Company นะครับแล้วก็ทำนาฬิกาที่เห็นอยู่นี่นะครับเรือนซ้ายมือเนี่ยครับก็เป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งนะครับที่มีเข็มสีแดงนะครับซึ่งถูกซักเจสให้เป็นนาฬิกาท็อปกันนะครับในหนังเรื่องท็อปกันนะครับภาคแรกนะครับนาฬิกา IWC ก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการสปอนเซอร์หนังนะครับครับก็ขอจบพาร์ทของนาฬิกาหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับไว้ตอนที่1ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่2นะครับที่จะมีรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฬิกาในกลุ่มของ military นะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันน้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับหนังอีกหลายเรื่องครับครับแล้วพบกันครับ